สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จีระนะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมการเรียนรู้พร้อมทำตามแนวทางมูลค่าเพิ่มแบบ 3V ครับ Value Added Value Creation และ Value Diversity พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคอย่างยั่งยืนวันนี้กับผมสุภวัฒน์ วรมาลีนะครับผู้ชมครับการเลือกตั้งของประเทศไทยนั้นได้ถูกกำหนดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วนะครับในวันที่24 กุมภาพันธ์ 2562วันนี้ครับท่านอาจารย์จีระเลยนำเรื่องราวการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคุณโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นกรณีศึกษาและเปรียบเทียบกับการเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องธรรมาภิบาลในมุมมองของอาจารย์จีระนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเด้เนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อป่ะช่วงคิดเพื่อก้าวเปรียบเทียบธรรมาภิบาลการเมืองไทยกับสหรัฐอเมริกากระแสหลักช่วงนี้สำหรับประเทศไทยที่ไม่พูดถึงคงเป็นเรื่องแปลกสำหรับการเมืองไทยที่จะมีกำหนดการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์2562เพราะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ไม่เพียงคนไทยที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ยังเป็นที่จับตามองของคนต่างชาติที่เฝ้าดูสถานการณ์ของประเทศไทยด้วยเช่นกันหลังจากที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตั้งแต่22 พฤษภาคม 2557อย่างไรก็ตามยังคงมีหลายคนสงสัยว่าการเลือกตั้งที่ว่าเป็นกระบวนการได้มาซึ่งประชาธิปไตยจะสามารถพิสูจน์ความเป็นประชาธิปไตยได้แท้จริงหรือไม่และประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเป็นคำตอบในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจริงหรือเพราะแม้แต่สหรัฐอเมริกาประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยกว่า200ปีก็ประสบปัญหาหลังการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนมกราคม2560ที่ผ่านมาเพราะมีหลายคนที่ออกมาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเช่นเดียวกันประเด็นน่าสนใจอยู่ที่ว่ากระบวนการเลือกตั้งสามารถคัดสรรผู้สมัครที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมบริหารประเทศได้หรือไม่เมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วสามารถรักษาสัญญาและแก้ปัญหาตามที่ได้หาเสียงหรือไม่และคนที่ลงคะแนนเสียงมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกคนเก่งและคนดีเข้ามาบริหารประเทศได้มากน้อยเพียงใดกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกมาสำหรับการเลือกตั้งมีส่วนสำคัญแต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการเลือกตั้งและบริหารประเทศเพราะหากประเทศไม่มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารแล้วแม้ว่าใช้ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นระบอบของการให้สิทธิ์เสียงคนข้างมากมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคงไม่สามารถทำให้การบริหารประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับได้อย่างแท้จริงก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเด้เนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อป่ะWe'll be right back.
ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงช่วงเป็นแนวทางครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ของรายการครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2019ที่จะถึงนี้กับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยสู่ยุคการเลือกตั้งนะครับในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางเศรษฐกิจการเมืองจะเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวท่านดร.จิระหงษ์ระดาลมผู้ที่เป็นเจ้าของคอลัมนิสต์ครับบทเรียนจากความจริงสิ่งสะท้อนที่เกิดขึ้นอยากให้อาจารย์เล่าถึงประวัติแล้วก็สิ่งที่อาจารย์สัมผัสมาตอนเรียนปริญญาตรีก็เรียนบางวิชาเกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าผมไปเรียนทางเศรษฐศาสตร์แต่ว่าตั้งแต่เด็กแล้วผมก็เป็นลูกถึงไม่ใช่เลือกตั้งก็แต่ก็เป็นอดีตรองนายกใช่ไหมครับรัฐมนตรีคลังครับผมก็ได้ซึมซับว่าเวลาเราพูดถึงการเมืองเนี่ยครับเรามักจะมองในมุมที่ไม่ดีใช่ไหมจะต้องในสุนทรหงษ์ระดารวมก็ดีหรือในถนัดคอมันก็ดีครับใช่ไหมหรือแม้กระทั่งในวันนี้ท่านพลเอกเปรมตินสูรันครับเราคืออยากให้รายการเนี้ยเป็นรายการที่คนเพราะโชคดีที่มีคุณณรงค์ศักดิ์คุณจะได้โต้ตอบผมด้วยแต่ความคิดเห็นด้วยเพราะเรามองการเมืองให้เหมือนกับเป็นสิ่งที่มันธรรมดาเพราะว่าหลายคนกลัวหลายคนคิดว่าในอเมริกาซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเนี่ยครับมันรุนแรงมากนะมันแยกข้างเลยอาจารย์เขียนไว้ว่าอเมริกาหรือสหรัฐอเมริกานี่คือต้นแบบของประชาธิปไตยเลยก็มันเป็นมาตั้งแต่เกิดครับร้อยกว่าปีแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าการเมืองในวันนี้ถ้าเอาตัวอย่างอเมริกาเนี่ยไม่ดีเพราะมันแยกกันระหว่างชนชั้นใช่ไหมใช่ครับคือเขามองว่าคนที่เป็น minority เช่นผิวดำสเปนิชครับรวมทั้งคนมีความรู้ด้วยอ๋อครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือต้องเป็นผิวขาวนะฮะแล้วก็อยู่กลางๆของอเมริกาใช่ไหมว่าอเมริกามันใหญ่ใช่ครับอย่างผมเนี่ยผมเคยเรียนอยู่ที่ซีแอตเทิลอย่างเงี้ยมันเป็นเมืองที่หมายอะไรก็ดีอะไรก็ดีเป็นคนค่อนข้างจะมีเสรีนิยมไม่เหยียดผิวทางความคิดใช่ไหมครับแต่ว่าคนอเมริกาในรัฐที่อยู่กลางๆของอเมริกาเงี้ยบางทีเขายังไม่รู้จักเลยว่าโลกเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าประเทศเขาใหญ่แล้วเผอิญเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าโดนัลด์ทรัมป์มันเข้ามาก็มาจี้จุดว่าโลกเนี่ยเอาเปรียบคนผิวขาวนะเช่นเขาย้ายฐานการผลิตจากอเมริกาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรือมาที่เมืองไทยแต่เขาลืมไปว่าถ้าเขาไม่ย้ายฐานเนี่ยยังไงเขาก็เจ๊งอ่ะความกระจุกตัวเพราะนั้นไอ้การเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ยมันถึงต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะแบ่งข้างกันโจมตีเพราะนั้นผมประเด็นแรกผมก็เลยอยากจะบอกว่าเอาละเราจะมีการเลือกตั้งก็ดีแล้วใช่ไหมครับจะขอให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่ทุกคนแบ่งปันความรู้กันใช่ไหมตัวผมเองผมไม่ได้ลงเลือกตั้งอ่ะครับแต่ว่าผมก็มีไอเดียใช่ไหมซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆก็มีนักการเมืองเป็นจำนวนมากปรึกษาผมอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ทำไปก็เลยประเด็นแรกก็คืออยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งของปัญญาใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองก็คือว่ายังไม่ทันเริ่มต้นเลยครับใช่ไหมฮะก็มีข่าวว่ามี4รัฐมนตรีซึ่ง2คนเนี่ยผมสนิทกับเขามากครับคือคุณสุวิทย์คุณกอบศักดิ์ใช่ไหมครับอีก2คนเนี่ยคุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์เนี่ยผมไม่รู้จักแต่เขาเป็นทีมงานของดร.สมคิดซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ผมครับคือในประเทศไทยเนี่ยถ้ามีคนอย่างสุวิทย์เมษินทรีย์และคุณกอบศักดิ์เนี่ยเล่นการเมืองเนี่ยครับผมถือว่าประเทศไทยเป็นบวกนะเพราะคนพวกนี้เขามองก็มีความรู้อ่ะใช่ครับมุมมองแล้วก็ความคิดแล้วก็นรงศักดิ์ลองคิดดูสิ
ในชีวิตผมตั้งแต่ผมอายุ30กว่าแล้วคุณว่ามีคนไปชวนผมเล่นการเมืองกี่คนรวมทั้งทักษิณด้วยใช่ครับแล้วทำไมผมไม่ไปเล่นอ่ะก็แสดงว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับนักวิชาการแต่วันนี้เนี่ยทั้งกอบศักดิ์ทั้งสุวิทย์เนี่ยนักวิชาการเขาไม่ต้องเป็นนักการเมืองเขาก็มีอาชีพได้ใช่ครับหรือในอดีตเพื่อนผมอย่างสุภชัยวานิชพักหรือสุรินทร์พิศวรรณอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นการเมืองมันต้องเป็นอาชีพซึ่งคนดีๆลงเล่นนะครับไม่ใช่ประเภทอะไรนักเลงหัวไม้ผู้รับเหมาครับนักกฎหมายอาชีพครับใช่ไหมฮะแล้วพอมาอยู่ในสภาแล้วไอ้ปัญหาหลักๆก็ไม่ได้แก้ประเด็นมันก็คือแค่นี้เพราะนั้นการที่มีการโจมตี4รัฐมนตรีว่าสมัครมีตำแหน่งในการเมืองแล้วแต่ว่าไม่ลาออกเนี่ยครับผมมีแค่2ประเด็นที่ผมอยากจะพูดไว้อือคือ1เราต้องมองการเมืองเนี่ยให้เปรียบเทียบกับประเทศอื่นด้วยครับถ้าเรามองการเมืองคือจุดลบอย่างเดียวเนี่ยเค้าไม่ผิดกฎหมายแต่เค้าผิดธรรมาภิบาลครับคือไม่ถูกจริยธรรมซึ่งตามหลักแล้วก็ควรจะลาออกครับแต่ว่าผมก็เลยแอบไปเช็คดูเพราะว่าผมติดตามทรัมป์ก็อยู่ครับผมคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับโนเวมเบอร์จะมีการเลือกตั้งระหว่างเทอมทรัมป์ไม่ได้ลงใช่มั้ยครับแต่พรรคของเขาลงอ่ะมันมีเซเนตมีคองเกรสครับแล้วมีคนบอกว่าถ้าจะให้ถูกกฎหมายเนี่ยต้องไม่ใช้คนของเขาที่รับราชการต้องไม่ใช้เวลาของหลวงใช่แล้วก็ต้องไม่ใช้ทรัพยากรของหลวงปรากฏว่าผมเช็คดูแล้วทรัมป์มันไปหาเสียงที่ต่างจังหวัดอ่ะในแต่ละมณฑลใช้เวลาราชการ2นั่ง Air Force 1ไป3เอาคนไปที่เยอะแยะเลยครับซึ่งผิดจริยธรรมอย่างมากเลยจริงไหมใช่ครับเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจอ่ะว่าการเมืองบางครั้งเนี่ยบางทีเราไปโจมตีทุกเรื่องครับบางครั้งเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันว่าอย่างทรัมป์นี่จริงๆแล้วผมว่าเขายิ่งกว่าทักษิณอีกคือเขาทำผิดมากครับแต่เนื่องจากการเป็นประธานาธิบดีของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่จะไปโจมตีเขาทางกฎหมายเนี่ยยากผมว่าอย่างคุณทักษิณเนี่ยก็เห็นใจท่านนะท่านเป็นนายกแต่ท่านก็เวลาทำอะไรผิดเนี่ยก็โจมตีกันแหลกเลยเพราะนั้นเหมือนคุณประยุทธ์อ่ะคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้เหนือกฎหมายแต่ในอเมริกาเนี่ยคุณลองคิดดูสิคนที่ protect ทรัมป์ปกป้องเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยบอกว่าทรัมป์ไม่ผิดทรัมป์นี่มีอะไรผิดมากกว่าแต่ผิดที่เอาเวลาเอาทรัพยากรแล้วนั่งเรือบินเขาอ่ะแล้วเวลาเขาไปเนี่ยไอ้ซีคริตเลขาเขาเรียกอะไรโดยราชการรับอ่ะไปก็เป็นร้อยอย่างเงี้ย FBI ก็ไม่เห็นมีใครบ่นสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่ได้เห็นด้วยนะว่าเขาจะต้องอยู่ในตำแหน่งต่อแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับเมืองไทยเรากับประเทศอื่นฉะนั้นเขาก็ทำทั้งผิดกฎหมายแล้วผิดจริยธรรมด้วยก็เลยยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาเราจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้มีการเปรียบเทียบอ่ะเพราะว่าคุณณรงค์ศักดิ์อ่ะผมว่าคนไทยเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรจะมีมากๆก็คือภาพของ global ให้เข้าใจว่าโลกคิดอย่างไรเข้าไปถึงไหนไปถึงไหนเป็นเศรษฐกิจทั้งกรมการเมืองวัฒนธรรมใช่ครับแล้วเสร็จแล้วภาพใหญ่ภาพแมกโครครับจริงไหมให้เห็นว่าเราไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่ององค์กรเราต้องดูแลภาพใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นพอผมได้ประเด็นเหล่านี้มาผมก็เลยแชร์ไปก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปอ่านไม่น้อยก็ทำให้มีความรู้สึกว่าการเขียนบทความของผมเนี่ยบางทีมันก็ไปสั้นๆนะมันไปกระตุ้นอาจารย์ครับต่อมความคิดให้แก่คนและบทบาทผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรผมก็เป็นอาจารย์แก่แต่มีความรู้อยู่ในตัวตนอาจารย์มากมายผมเลยขอคำถามสุดท้ายครับอาจารย์แรงกระเพื่อมที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจารย์มองว่าประชาชนชาวไทยเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเมืองที่จะเกิดขึ้นต้นปีหน้าแหมคำถามนี้มันยากนะสำหรับท่านผู้ชมจะได้รับรู้
ผมว่าอันแรกนะครับถ้าผมเป็นกกต.นะครับซึ่งผมเคยเป็นมาแล้วเป็นองค์กรกลางมาแล้วครับในการเลือกตั้งผมจะไม่จัดเฉพาะกฎหมายกับการเลือกตั้งผมจะมีหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าการศึกษาประชาธิปไตยโอ้โหครับท่านผู้ชมครับออกไป educate ให้ความรู้กับประชาชนว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยไม่ใช่หย่อนบัตรแล้วก็ได้ส.ส.สองผมคิดว่าวันนี้สื่อต่างๆที่ออกไปเนี่ยเป็นสื่อระยะสั้นเลือกพักนี้มีมั้ยผมเคยเขียนภาพไว้อ่ะการศึกษาเมืองไทยครับหรือทุนมนุษย์ของเราเนี่ยถ้าคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะจบอะไรนะไม่จำเป็นต้องจบหมายอะไรด้วยคิดเป็นวิเคราะห์เป็นและมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยประชาธิปไตยมันก็ดีเองใช่ครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็จะดีเองเพราะว่าในอดีตเนี่ยบางทีเรามีไอ้วิทยุชุมชนอ่ะใช่ครับใช่ไหมมีวิทยุชุมชนมีสภากาแฟพูดถึงมีไพร่ให้องค์ความรู้นะซึ่งบางทีคนขาดไอ้หลักคิดอ่ะมันก็เลยเป๋ไปใช่ไหมเพราะนั้นก็เป็นสื่อแบ่งแยกกันเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าถ้าเราเลือกตั้งเสร็จเราก็ยังมาลบกันอีกเนี่ยผมว่าบิ๊กตู่ก็เสียของเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันผมยังมีความเชื่อว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้มาจากกฎหมายไม่ได้มาจากรัฐธรรมนูญมาจากการที่เรามีครอบครัวปลูกฝังครูในโรงเรียนก็ต้องปลูกฝังเรื่องความเสมอภาคความเหลื่อมล้ำไม่ใช่สอนเฉพาะฟิสิกส์เคมีชีวะเพื่อจะไปสอบเข้าฮะมหาวิทยาลัยต่อไปนั่นเองและทั้งหมดนี้ครับคือรายการที่ได้รับเกียรติจากท่านดร.จิระหงส์ระดาลมครับให้เกียรติมาให้องค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.จิระหงส์ระดาลมเป็นอย่างสูงครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการในวันนี้ครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่เนี้ยเบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อว่าคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ฟังการวิเคราะห์เรื่องทิศทางการเมืองของประเทศไทยว่าก่อนและหลังการเลือกตั้งจะไปในทิศทางใดมุมมองของท่านอาจารย์จิระในวันนี้ครับอาจจะเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกผู้แทนของท่านเข้าไปทำหน้าที่ในสภาก็ได้นะครับน่าจะได้ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับก่อนจบรายการยังมีสารคดีสั้นชุดจากห้องเรียนสู่นักปฏิบัติยุค 4.0 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพให้ติดตามด้วยครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์หรือว่า AI ที่จะมาตอบโจทย์การทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดีเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในช่วงท้ายของรายการนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคิดว่าหุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้างผมคิดว่าอีกหน่อยเราจะไม่ค่อยมีเวลาครับแล้วก็หุ่นยนต์อาจจะแบบช่วยเราในการทำงานต่างๆเช่นทำงานบ้านหรือทำอาหารได้อะไรเงี้ยครับเราจะเกิดความสะดวกสบายในอนาคตครับน้องคะครับน้องว่าหุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้างครับผมว่าน่าจะเหมือนช่วยทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นน่าทำให้ชีวิตการใช้ชีวิตของเราดีแบบได้สะดวกขึ้นแบบมีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือหุ่นยนต์เหรอคะก็เป็นแม่บ้านค่ะเป็นนักร้องค่ะหรือว่าจะเป็นคุณครูก็ได้ค่ะคิดว่าหุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้างคะไม่รู้เลยอ่ะ
ล้างจานได้ไหมอ่ะถูได้ไหมอ่ะเช็ดทำความสะอาดได้ทุกอย่างไหมอ่ะรู้แค่นี้ทำสิ่งที่มันเสี่ยงที่มนุษย์ไม่อยากทำแค่นี้ครับAI หรือ Artificial Intelligence หมายถึงปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้หุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ทำงานได้เหมือนกับคนเมื่อหันมามองประเทศไทยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ยังอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของยุคไทยแลนด์ 4.0 จากทิศทางในระดับโลกและระดับประเทศแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของความต้องการในการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแม้ว่าระบบอัตโนมัติรวมถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติอันหนึ่งที่ทำงานตามโปรแกรมที่มนุษย์กำหนดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่การเรียนการสอนประเทศไทยทางด้านนี้ยังมีไม่มากนักคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ UTK จึงเปิดหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ขึ้นความเป็นมาของสาขานี้ก็คือเริ่มมาจากความต้องการของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่เรื่องที่เรียกว่า New S Curve เพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมซึ่งสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ทางรัฐบาลได้รับการสนับสนุนให้การสนับสนุนและก็พัฒนาโดยแบ่งเป็นระดับตั้งแต่ปช.ปส.และปริญญาตรีซึ่งของเราก็เป็นลักษณะของการจัดเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีโดยจะรับจากนักศึกษาที่จบม.6 สายวิทย์คณิตหรือปช.สายสร้างอุตสาหกรรมในการมาทำการเรียนการสอนในระยะเวลา4ปีสำหรับสุดท้ายปี4ซึ่งต้องมีการออกฝึกงานที่เรียกว่าสาขาศึกษาในสถานประกอบการประมาณ4เดือนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะกลับมาเพื่อทำเรียกว่าโครงงานวิชาชีพเกี่ยวกับด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้นักศึกษาต้องทำการบูรณาการวิชาการที่เรียนมาทั้งหมดทั้งศาสตร์ของทางเครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ต่างเพื่อมาสร้างเครื่องหรือระบบอัตโนมัติที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแนวโน้มของอุตสาหกรรมทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์นี้เป็นแนวโน้มที่มีความต้องการสูงในอนาคตแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในโรงงานอุตสาหกรรมรูปแบบของกำลังคนที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยนี้คนที่เกิดขึ้นมาเริ่มน้อยเป็นสังคมผู้สูงอายุแรงงานต่างๆเริ่มน้อยเพราะระบบหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติเริ่มที่จะมามีบทบาทมากขึ้นจุดเด่นที่เราอยากจะเน้นอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของนักศึกษาด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของเราเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติทางอุตสาหกรรมซึ่งจะแตกต่างจากอื่นที่เป็นหุ่นยนต์อาจเป็นหุ่นยนต์ทั่วไปหรือเป็นหุ่นยนต์ทางช่วยชีวิตคนอันนี้เป็นลักษณะของหุ่นยนต์กรรมที่มีกลไกการผลิตซึ่งนักศึกษาเราต้องสามารถที่จะออกแบบเขียนแบบสร้างระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหรือระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้นี่คือเป้าหมายหลักที่เราอยากต้องการให้มีความโดดเด่นปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมได้นำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตมากขึ้นเพราะประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์มีความคงที่วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของ UTKมุ่งสร้างคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อทำหน้าที่ออกแบบผลิตและบริหารจัดการเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์